สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัสดิ์ลักษ์ธรรมครับ MTT Meditation Trader Team ผมอาจารย์สุวัสดิ์นะครับผมเชื่อในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดและก็ฝึกทำสมาธิเพื่อสร้างพลังจิตและพลังใจมันมีความจำเป็นต่อการเทรดครับเพราะพลังจิตและพลังใจนี่แหละครับทำให้เรารอเป็นรอเพื่ออะไรครับรอให้เพื่อเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้และสำคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจในการเทรดนั้นเราจะอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดนะครับจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับถ้าสนใจจะเรียนเทรดทองคำเทรดฟอเร็กซ์ QR code อยู่ข้างตัวผมนะครับยิงเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ทักผมมาว่าต้องการที่จะเรียนและเข้ากลุ่ม MTT นะครับผมสอนที่ MTT เนี้ย MTT เราสอนให้เทรดเองนะครับ MTT ไม่มีแชร์ลูกโซ่ MTT ไม่มีค่าสมาชิกนะครับเรามีแต่บอกต่อนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างเทรดเดอร์มืออาชีพจริงๆนะครับเราเน้นให้เราสอนให้ทุกคนนั้นรู้จักการเทรดเองนะครับสนใจติดต่อมานะครับสวัสดี495และคนที่อยู่เชียงใหม่นะครับอยู่เชียงใหม่พบกับ MTT รุ่น63นะครับ63รุ่นนะครับเป็นรุ่นปิดท้ายปี62นะครับ63รุ่นแล้วนะครับที่ผมสอนมาเริ่มสอนวันที่21 22ธันวาคมนะครับเรียนฟรีครับเรียน2วันเรียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาเรียนฟรีรับ30ท่านนะครับทักมานะครับที่ LINE ID สุวัสดิ์495และช่วยกรุณาเขียนมาด้วยว่าต้องการเรียนรุ่น53ที่เชียงใหม่นะครับรุ่น53ที่เชียงใหม่และสำหรับรุ่นสร้างมืออาชีพโปรเจกต์นะครับจะเริ่มสอนวันที่14และ18มกรานี้นะครับมกรา2563นี้มีค่าใช้จ่ายนะครับ 7,500รวมที่พักอาหารนะครับสอนที่ขับเฮ้าผมนะครับเป็นหมู่บ้านคุณภาพเฮ้านะครับอยู่แถวพระราม5เป็นบ้าน3ชั้นนะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยว3ชั้น2หลังติดกันสามารถบรรจุคนเรียนได้และนอนพักได้ที่นี่ประมาณ30ท่านนะครับประมาณ30ท่านก็เรียกว่ามาอยู่มากินมานอนอยู่ด้วยกัน5วันเต็มนะครับ5วันเต็มแล้วก็เทรดกันด้วยกันจริงๆนะครับก็คนที่มาเรียนก็อย่างน้อยต้องผ่านคอร์สออนไลน์นะครับหรือเรียนคอร์ส V ที่ผมเรียกว่า V อะไรก็ได้61 62 63 64นะครับถ้าใครอยากเรียนก็เรียนก่อนรุ่นที่เชียงใหม่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลงคอร์สออนไลน์อีกรุ่นหนึ่งครับรุ่น64นี่ก็ประชาสัมพันธ์นานเลยนะครับ89กุมภารุ่น64นะครับอันนี้ก็เรียนฟรีนะครับแต่เรียนที่กรุงเทพที่ตึก PS 33อโศกสุขุมวิทนะครับรับ30ท่านนะครับ30ท่านและรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นที่ผมอยากจะทำเป็นหลักสูตรเลยนะครับ Exclusive 2นะครับ Exclusive 1เต็มแล้วนะครับเต็มแล้ว Exclusive 2นั้นจะเรียนทั้งหมดนะครับ11วันเต็มนะครับไอ้9วันไอ้6โทษนะ11วันนะครับก็แบ่งเป็นดังนี้นะครับเริ่มเรียน7 8มีนาเรียน2วันนะครับเป็นเบสิกเบื้องต้นและ28 29มีนาเรียนอีก2วันนะครับเป็นเรียนการเทรดนะครับความรู้พื้นฐานในการเทรดทั้งหมดนะครับแล้วก็เรียนคอร์สออนไลน์ต่ออีก6เดือนนะครับเรียนออนไลน์นะครับอีก6เดือนมีนาถึงสิงหาและวันที่28เมษายนถึง2พฤษภาคม2563อีก5วันนี้เรียนมาเรียนที่คลับเฮ้าส์เลยนะครับ5วันเต็มและเรียนอีกครั้งหนึ่งก็วันที่16ถึง17พฤษภาคมอีก2วันเป็น Advanced Clinic นะครับเรียนเพื่อจะปรับพื้นฐานปรับ Attitude หรือปรับจิตวิทยา Mindset ต่างๆนะครับพร้อมกับฝึกให้เทรดโดยใช้ EA นะครับสิทธิประโยชน์ก็คือคุณได้ EA ไป1ตัวไปใช้เป็นระยะเวลา2ปีโดยไม่รวมค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่รวมเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีกลุ่มไลน์ที่คอยดูแลค่าใช้จ่ายมีนะครับ 25,000 นะครับ 25,000 ก็พูดง่ายๆก็เรียนทั้งหมดนะก็2วันนี่ก็6
2วันนี้3ครั้งก็6วันนะครับแล้วเรียนคอร์ส Exclusive อีก5วันนะครับก็เป็น11วันนะครับ11วันเต็มๆเรียนบนกราฟจริงนะครับเทรดจริงมากินมานอนอยู่ด้วยกันเลยนะครับหลักสูตรนี้ใช้เวลา6เดือนเต็มนะครับแต่ก็เรียนออนไลน์อีก6เดือนก็พูดง่ายว่าเรียนจบแล้วก็ต่ออีก6เดือนนะครับก็เป็น1ปีนะครับผมว่าช่วยเข้ามาแชร์ค่าใช้จ่ายนะครับ25,000นะครับก็อันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนที่สนใจนะครับทักไลน์มาเลยครับ045วันนี้อัดคลิปก็เป็นวันที่4ธันวาพ.ศ. 2562เวลาตอนนี้ 20:53 นาทีนะครับถ้าผมใช้การวิเคราะห์โดยดาวเทอรี่แล้วก็ EMA นะครับก็จะเห็นภาพนะครับว่าระดับวีคนะซึ่งกองทุนขนาดใหญ่ใช้กันก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับยังเป็นขาขึ้นและสะสมแล้วก็เห็นว่า4วีคสุดท้ายที่ผมเรียกว่าเดือนนี้แล้วกันฮะ4เนี่ยเดือนนะครับตั้งแต่เดือนธันวาจนถึง4เดือนเนี่ย4วีคก็1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเต็มๆเลยนะครับไซด์เวย์นะครับอยู่ไซด์เวย์แล้วก็ทิ้งดิ่งเมื่อเดือนเมื่อวีคไหนครับเมื่อวันที่11เดือน3นะ11เดือน3นะครับเอ้ยโทษนะเดือน11เดือนพฤศจิกายนวันที่3นะครับทิ้งดิ่งลงมานะครับเป็นวีคนั้นน่ะวีคต้นวีคนะครับต้นวีคพฤศจิกายนทิ้งดิ่งลงมาเลยไม่เห็นภาพอย่างนี้เนี่ยผมจะตีเทรนด์ไลน์อีกนิดนึงของระดับวีคแล้วกันนะครับระดับวีคให้เราเห็นโอ้ยังเห็นไหมครับแข็งแกร่งผมตีตรงนี้ซึ่งโอ้จริงๆระดับวีคผมก็ไม่อยากจะตีนะเพราะว่าดูแล้วมันยังไงมันก็ขึ้นไกลมากนะครับผมขอลบออกแล้วกันไม่ตีแล้วกันนะครับและขึ้นแบบแข็งแกร่งนะครับขึ้นแข็งแกร่งผมคิดว่า25วีคนี้เอาอยู่นะครับเอาอยู่เมื่อมาดูเดย์แล้วกันนะครับดูเดย์ก็เห็นภาพเดย์ตัวนี้ก็พยายามจะขึ้นและผมจะขยายใหญ่ระดับเดย์ให้เห็นอีกนะครับว่าในนั้นก็จะมีดาวเล็กนะครับเอาดาวใหญ่ก่อนไฮนะครับ0 1 2 3ตัวใหญ่นะครับศูนย์ผมไม่ตีนะครับเพราะยังไม่จบคนที่ยังไม่เคยตีนะครับดูนะครับตรงนี้เมื่อเขายังทำไม่จบนะครับเรายังไม่ให้น้ำหนักนะครับเราถอยไปหนึ่งเส้นขาวนะครับเป็นเส้นใหญ่เราก็ตีแนวรับนะครับตีแนวรับแนวรับนี้อยู่ที่1446นะครับ1446 1446นะครับ1446 1446เป็นแนวรับนะครับแนวรับระดับ D แล้ว0 1 2นู่นเลยที่เคยทำ High ไว้อยู่ที่1517นะครับ1517 1517นะครับแล้วก็3ไกลมากนะครับอยู่ตรงนี้ตอนนี้กลายเอาเป็นเส้นปะไปซะแล้วเป็นเส้นปะของเดย์นะครับที่จริงแล้วเส้นนอนเป็นเส้นเข้มนี่ผมตีจนนั้นเป็นเส้นเข้มไปแล้วผมดูให้มันแตกต่างกันแล้วกันนะครับเป็นเส้นปะแล้วทีนี้มาดูซิกแซกตัวเล็กซิกแซกเล็กนะครับศูนย์ชี้ยอดเดียวกันเลยซิกแซกใหญ่และซิกแซกเล็กศูนย์หนึ่งนี่คือแนวรับระดับดาวเล็กนะครับตรงนี้0 1 2พอดีนะครับผมว่ากำลังจะผ่านแนวต้านเห็นไหมครับกำลังจะผ่านแนวต้าน1 4 7 8 5 0ถ้าระดับ D คืนนี้นะครับต้องยืนอยู่1 4 7 8นะถ้าให้สวยเลยนะครับถ้าให้สวยเลยก็ต้องยืน1 4 7หนึ่งกลับไปที่ไฮเดิมครับที่1484นะครับ1484ผ
พูดง่ายๆว่าวันนี้อย่าเป็นโดจิเลยนะครับขึ้นไปรอข้างบนดีกว่าถ้าขึ้นรองบนแล้วโอกาสที่จะขึ้นนั้นมีสูงมากนะครับถ้าขึ้นไปที่1487หรือ88แล้วนั้นนะครับเพื่อที่จะดึงเส้นสีเหลืองเนี่ยขึ้นไปตัดทำโกลเด้นอีกรอบหนึ่งนะครับทำโกลเด้นคอสอีกรอบหนึ่งก็คือบริเวณนี้นะครับตอนนี้ทำเหมือนจะเป็นโดจินะครับโดจิเล็กๆนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอกาสคนที่ทำวันนี้ไม่ค่อยวิ่งนะครับเมื่อวานวิ่งมาเยอะแล้วนะครับก็วันนี้ใครมีกำไรถ้าใครเล่นสั้นนะครับใครเล่นสั้นก็พิจารณาปิดบางส่วนไปแล้วก็มารอนี่หนึ่งเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์ดีกว่าค่อยวิเคราะห์นะครับดูตีแนวรับแนวต้านให้คล่องก่อนแล้วกันนะครับก็0 1 2 3เป็นจุดเดียวกันนะครับฉะนั้นแนวต้านระดับเดย์เนี่ยเห็นลายเลยนะครับตอนนี้กำลังจะผ่าน1478ให้ได้นะต้องยืนเหนือ1478ก่อนซึ่ง1478ก็เคยเป็นโดจินะครับเป็นโดจิเหมือนกันเลยนะครับตอนชนนี้เป็นโดจิยอดตอนนี้เป็นโดจิกลางนะครับและมาดู head flow นะครับ head flow ก็ลักษณะก็จะคล้ายกันนะครับเหมือนกันเลยผมดูดาวใหญ่นะครับ0 1นะครับแสดงว่าจุดนี้เป็นจุดที่รับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวนะครับตรงนี้แท่งนี้เส้นนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้จะเป็นสีเขียวเพื่อจะรู้ไทม์เฟรมต่างๆนะครับเส้นเขียวมาที่1446อันนี้ผมขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นแท่งเขียวเป็นแท่งโทษนะเป็นเส้นทึบดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพชัดๆเอาละจะเห็นว่าแดงเขียวตรงนี้นะครับ2เส้นเลยนะครับบริเวณนี้แล้วกัน1450เนี่ยถือ1414กว่าๆเนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งๆหนึ่งสี่สี่เก้าหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับเป็นแนวรับนี่ศูนย์หนึ่งสองนี่แนวนี้ถือว่าระดับ4 ชั่วโมงนี้ใช้ได้เลยนะครับเป็นแนวต้านแล้วก็ถ้าต้านไหวก็โอเคแล้วครับ1478นะครับก็คือปัจจุบันเนี้ยนะครับตอนนี้ยังเป็นโดจิเล็กเรียงขวาระดับ4 ชั่วโมงเนี่ยต้องยืนอยู่เหนือเส้นเขียวเส้นนี้ให้ได้นะครับ1478สวยเลยหรือว่าถ้ากลับไปทำยอดไฮเดิมทะลุยอดไฮเดิมไปได้ก็คือประมาณ1484นะครับ1484ท่อนประมาณนี้ก็ถือว่าวันนี้สบายใจและขึ้นต่อแน่นอนแต่ดูแล้วนะครับเกิดโกลเด้นและถ้า10ไปตัด200คุณมั่นใจได้ว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะมานะครับกำลังจะมาก็ผมขอตีเส้นนี้แล้วกันนะครับ0 1 2 3ก็นิดหน่อยแล้วก็นี้อีกจุดนึงก็ตีดาวเล็ก0 1 2นะผมตีจุด2ดีกว่าจุดนี้เป็นจุด2ก็คือ1462 1463ราวนี้นะครับฉะนั้นคนที่รอย่อน่าจะรอย่ออยู่แถวๆเกิดโกลเด้นนี่แหละครับถ้าเราจะย่อนะครับจะย่อระดับ head flow แต่ผมคิดว่าเส้น5เส้น25ตัด100แล้วก็10ตัด200นะผมว่าจุดรับนั้นน่าจะอยู่จุดเดิมที่ผมออกไม้ไปนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้แต่ก็รอแล้วกันนะครับถ้าไม่ผ่าน1487นี่จะย่ออีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรดูแล้วเป็นฮะ all time high เขาพยายามแต่นี้ยังชี้ high ทั้งคู่นะครับระหว่างซิกแซกเล็กและใหญ่นะยังชี้ยังทำ all time high อยู่นะถึงแม้จะเรียงขวาแล้วก็ RSI นะครับยังไม่วนกลับยังดูท่าทางยังไม่วกกลับมาที่55กับ45ก็น่าจะไปต่อนะครับมาดูระดับชั่วโมง
ระดับชั่วโมงระดับชั่วโมงเห็นภาพแล้วระดับชั่วโมงก็จะเห็นนะครับอันนี้ดาวใหญ่นะครับเห็นดาวใหญ่ขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาดาวใหญ่เห็นชัดแล้วเมื่อกี้ที่อยู่ประมาณไหนนี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เองนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีขาวทุกคนน่าจะฝึกตีไปกับผมนะครับไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่ทราบแล้วคุณจะเพียงมารอรับแนวรับแนวต้านเหมือนกับซื้อซิกขายซิกผมไม่อยากจะทำนะแต่ผมก็พยายามบอกแต่ผมอยากให้ดูว่า1484 1483เนี่ยคืออะไรนะคือแนวต้านถ้าคืนนี้ยืนอยู่ผ่านนี้ไปได้นี่แจ๋วแหววเลยนะครับแต่ถ้ายืนถ้าผ่านไปได้1483 84เนี่ยถือว่าขึ้นอย่างมั่นคงนะครับขึ้นอย่างมั่นคงแต่เราก็ต้องท่องคาถาที่ว่าอะไรครับเกิน10เกิน25ไปต่อนะครับแนวโน้มน่าจะไปต่อนะครับและก็คืนนี้ถ้าจับระดับชั่วโมงนะครับชั่วโมงก็คือก่อนปิดเนี่ยยังไงอย่าให้เกิน1475ลงมาแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าให้เกิน1475ถ้าคุณเล่นสั้น1475ก็มีบายอยู่ก็ปิดนะครับก็ถ้าเล่นสั้นนะครับผมมองดู1475 1476เนี่ยเป็นจุดที่เซลลงมาได้นะครับแล้วรับอยู่ที่1472นะครับได้ประมาณ 3-400 พอยต์นะครับถ้าท่านจะเล่นนะครับแล้วมาดูระดับปัจจุบันเลยนะครับมาดูปัจจุบันเลย15นาทีจะเห็นว่าระดับ15นาทีนั้นที่บอกก็ลงมานะครับลอยตรงนี้แหละครับที่ลงมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนะ1472เลยนะครับถ้าคนเล่นสั้นถ้าไหลเซลลงมาจากปัจจุบันเนี้ยเกินเส้นขาวเส้น75ลงมาเนี่ยคือ72นะครับเป็นแนวรับถ้าเล่นเซลล์นะครับแถวนี้หลายๆๆลงมาบริเวณแบบนี้ถ้ายังย่างแดงแข็งแกร่งอยู่ก็เซลล์ต่อแต่ถ้ามีระดับ15นาทีมีเขียวๆตรงนี้ก็ปิดเซลล์ซะนะครับปิดเซลล์ซะ0 1 2 3ก็เกินจุดเดิมเหมือนกัน15นาทีนะครับว่าก็อยู่ตรงเนี้ยประมาณ1483 84นี่ก็เป็นจุดเรียกว่าระดับชั่วโมงละ15นาทีจะต้องวิ่งเกินทะลุนี่นะครับฉะนั้นไฮเดิมต้องทำให้ได้นะครับฉะนั้น15นาทีนี้ไฮเดิมต้องทำให้ได้นะครับและคืนนี้ต้องปิดเกิน1483 1484เนี่ยโล่งใจสบายใจนะครับแต่ถ้ามาดู RSI ตอนนี้ระดับ15นาทีไซด์เวย์ไซด์เวย์จ๋าเลยนะครับไซด์เวย์แต่ว่าไซด์เวย์เหมือนจะไซด์เวย์ดาวนะครับแล้วก็แท่งเทียนนั้นพาดผ่านทั้งเส้น25เส้น50นั้นประเภทใกล้ชิดกันมากอย่างนี้ถือว่าไซด์เวย์นะครับผมว่าดูแล้วรอให้หลุดเลยดีกว่านะครับฉะนั้นถ้าจะเทรดจริงๆแล้วรอให้หลุด1475นะครับถึงจะเซลล์นะครับแล้วก็ถ้าขึ้นจริงก็เกิน1481ก็เนี่ยเกินตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมถ้าใครจะเล่นสั้นนะครับเกินตรงเนี้ย1481 1482ค่อยบายนะครับฉะนั้นกรอบของการเล่นทองระยะสั้นมากๆนะครับก็คือในเขตของสีเหลืองนะครับในเขตของสีเหลืองเห็นไหมครับโดยนี่คุณก็วัดระยะแล้วนะครับผมแนะนำให้ดูที่ head 1และ head 4ก่อนนะครับคนที่เรียน exclusive 1มานะครับ exclusive ในช่องแรกนั้นผมแนะนำยังไงครับให้หาไซด์เวย์แต่ว่าไซด์เวย์นี้หลุดนะครับกรอบที่ไซด์เวย์ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็หลุดไปแล้วเนี่ยตรงนี้บริเวณนี้ถึง1449นะครับก็ประมาณ 2,000 กว่าจุด 2,800 ก็เฉลี่ยอยู่ 1,400 ก็เกินตรงนี้นี่เป็นเล่นโซนบนแล้วนะครับถ้าไม่ทะลุ1483แล้วมีแดงๆแบบนี้ระดับ15นาทีนะครับอันนี้แดงๆแล้วนะครับถ้าต่ำกว่าเขียวลงมาเส้นสีขาวนี้คุณก็เซลได้นี่ถือว่าเป็นทางบนนะครับทางบนโซนบนก็คือขาวๆเหลืองขาวเขียวเนี่ยนี่เขาเรียกโซนบนต่ำกว่า1475นะครับ1475ลงมาเนี่ยถ้าต่ำนี้ถือว่าเซลได้นะครับมาดู H4 H1ถ้าต่ำกว่าเส้น1475แล้วมีแดงอย่างรุนแรงมานี่คุณเซลลงมาเลยนะครับเซลลงมาได้เลยนะครับเซลลงมาได้เลยเห็น H4 แล้วนะครับต
่ำกว่าขาวเนี่ยลงมาเนี่ยฉะนั้นเห็นไหมครับการที่คุณตีแบบผมเนี่ยแล้วคุณก็จะเห็นสีต่างๆและคุณก็ดูนะครับถ้าคุณจะเล่นสั้นต้องให้ต่ำกว่า1475ค่อยเซลลงมาแล้วก็1472ถ้ายังแดงๆอยู่ไหลลงมาแน่นอนนะครับไหลลงมาแน่นอนส่วนของผมคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะผมมีเซลข้างบนรออยู่แล้วแล้วผมก็มีบายข้างล่างรอนะครับรอเพราะผมอยู่ในบริเวณที่ขึ้นก็ได้เงินลงก็ได้เงินนะครับฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมรอจนกว่านี่ผมจะปิดนะครับยังอยู่ครึ่งกลางอยู่ผมยังผมก็คงจะเหมือนพวกมันเป็นพอร์ตผมแล้วกันครับตอนนี้สถานการณ์พอร์ตผมก็คือถ้าเกินเส้นสีแดงเนี่ยผมตัดสินใจจะลดน้ำหนักเซลล์ลงนะครับน้ำหนักเซลล์ลงเพราะเซลล์ท่อนบนผมเซลล์ท่อนบนผมมี1กับ 1.25 นะค่อยๆลดน้ำหนักลงนะครับต้องเกินตรงนี้ไปก่อนนะเกินเส้นเทรนไลน์ของเส้นสีแดงเนี่ยก็คือพุ่ง1487เนี่ยก็จะลดน้ำหนักเซลล์ลงนะครับแล้วน้ำหนักบายก็จะเพิ่มขึ้นไปเองนะบายก็มีอยู่ประมาณ3เป็น10เป็น11 11เป็น13เป็น 13.5 13ก็คือ 1.3 ก็ผมก็คัฟเวอร์แล้วนะครับเซลล์ก็ถือตรงนี้จะขึ้นจะลงผมก็ได้กำไรแล้วแต่ว่าเซลล์อยู่ข้างบนมีประมาณอีก1ไม้นะ1ลอตไซส์ตอนนี้มีอยู่ 2.25 นะแต่ข้างล่างมี 1.3 นะครับก็ให้น้ำหนักบายมากกว่าน้ำหนักเซลล์นะครับก็วิธีการเล่นนะครับ S&B ด้วยเป็นการป้องกันกฎข้อที่3ก็คือป้องกันกำไรนะครับ Protect your profit นะครับแล้วก็ผมก็ทำอะไรครับก็ปล่อยให้ net profit run นะครับขาบายผมก็ให้ net profit run ตอนนี้เซลล์ net profit run มาถึงตรงนี้ผมให้ถึง1487นะครับ1487ให้ชัวร์ก่อนว่าขึ้นจะชัวร์ผมถึงจะปลดเซลล์บนเพราะเซลล์บนตอนนี้ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ 2,000 กว่า 2,000 กว่าจุดนะครับถ้ามาถึงตรงนี้ก็ 3,000 กว่าจุดนะครับแล้วก็บายผมก็ทำงานอยู่นะครับบายก็ทำงานโดยถัวเฉลี่ยเอาตัวกลางเอาตัวล่างสุดก็เขากำลังทำงานอยู่ประมาณ3,000เห็นไหมครับอย่างละครึ่งผมก็ปล่อยนะครับปล่อยให้แล้วแต่ข้างไหนจะทำงานน้ำหนักมากกว่ากันนะครับก็วิธีการวางยุทธวิธีในการเล่นแล้วก็บริหาร MM ไปในตัวด้วยนะครับไปในตัวด้วยคุณคงเข้าใจนะครับถ้าเป็นไงก็คงมาเรียนเพิ่มนะครับลิมแชงก็ดูคลิปอันนี้ไปบ่อยๆแล้วก็คุณก็วาง MM อย่างที่ผมวางนะครับก็มันก็ความเสี่ยงอยู่ที่ไหนครับต้นทุนก็คือ risk cost เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเสี่ยงด้านต้นทุนก็คือเรื่อง swap ก็รันไปก็เสียบ้างนะครับไม่ใช่ไม่เสียนะก็เสียค่าบายไปนะครับก็เสียไว้ไม่นานนะครับแต่ว่าเซลล์ข้างบนก็พอทำงานแต่ยังไงก็ตามตรงเนี้ยถือว่าหนักอยู่ช่วงเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยผมจะหนักค่าสวอปนะครับแต่ถ้าวิ่งมันวิ่งขึ้นไปก็จะเกินสวอปแล้วก็ปิดเซลล์นะครับปิดเซลล์ก็พูดง่ายๆว่าเซลล์ข้างบน2ไม้นี้ก็ผมเอาไปจ่ายค่าสวอปขาบายนะครับเห็นไหมครับเซลล์2ไม้บนเนี่ยกำไรตรงนี้ก็มาคัฟเวอร์สวอปทั้งหมดนะครับฉะนั้นเราก็เวลาดูเล่นก็วาง MM ให้ถูกต้องแบบนี้นะครับแล้วคุณก็จะเข้าใจโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปแต่ผมจะแนะนำนะครับเอามาดู GU ผมจะให้ดูนะครับระดับ Week เดี๋ยวผมลบของเก่าออกก่อนดูไปช้าๆพร้อมๆกันก็ได้นะครับมาวิธีการวิเคราะห์ก่อนอื่นข้อที่1ในการวิเคราะห์อะไรก็ตามเราก็ต้องมีโฟกัสผมโฟกัสเรื่องอะไรครับเรื่องแท่งเทียนก่อนผมให้น้ำหนักแท่งเทียนมาเบอร์1นะครับแล้วเส้นที่2ผมดู EMA
นะดู EMA EMA มันก็จะบอกแนวโน้มนะเช่นอันนี้เห็นชัดๆว่าเส้นสีเขียวในเส้น200วีคหรือ200หรือเส้น200มันก็เป็นไงครับดูด้วยตาเปล่าก็เห็นว่าไม่เคยแท่งเทียนไม่น้อยมากที่จะเกินเส้น200ฉะนั้นเมื่อเกินเส้น200ได้ก็คือเป็นเส้นเปลี่ยนทิศนะครับก็ผมให้น้ำหนักต่อไปกันดาวเทลลี่ถ้าขาลงก็คือไฮต้องลดอย่างนี้ไฮลดเห็นไหมครับโลต้องลดแล้วไฮลดช่วงหลังโลไม่ลดเห็นไหมครับโลต้องเสมอบริเวณนี้ก็ถือเป็นไซด์เวย์ระดับวิกนะครับไซด์เวย์ระดับวิกเราเห็นภาพแล้วไซด์เวย์ระดับวิกนะครับนี่เราก็มาดูใกล้ๆ0 1 2นะครับก็ตีระดับวิกก็คือตีแนวต้านเห็นไหมครับตีแนวต้านนี่ระดับวิกเนี่ยผมใช้เส้นสีชมพูฮอตพิงค์นะครับคุณก็เห็นภาพแล้วโอเคแล้วก็แนวรับกรอบจะเห็นว่าเป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์เห็นไหมครับเห็นภาพไซด์เวย์เล่นบนล่างได้แล้วกรอบนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณ 14,000 จุดนะครับ 14,000 จุดก็ประมาณ 7,000 จุดอยู่ตรงนี้ 7,000 จุดอยู่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ 7,500 อยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงเส้นสีฟ้านั่นเองนะครับในโซนฟ้านะเห็นว่าถ้าขึ้นไปชน200ในโซนเช่นสีชมพูนี้ถ้าขึ้นไม่ไหวก็เซลลงมานะครับขึ้นไม่ไหวก็คือหมายความว่ามีเขียวแล้วเป็นแดงๆเราก็เซลนะครับตอนนี้ยังเป็นเขียวอยู่นะครับระดับ G อยู่นี่ระดับ Day ระดับ Week นะครับ Week 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 แล้วก็ดูถ้าดูไกลๆนะครับดูไกลๆผมจะพาทำท่องรีเวอร์โซนะครับก็คือดูเทรนเดิมตีเทรนไลน์ปัจจุบันก็ดูตรงนี้นะครับตีตรงนี้นี่จะเห็นภาพเลยว่า GU ระดับวีคนั้นกำลังจะหาจุดทะลุนะครับแต่ยังไม่ทะลุนี่ระดับวีคนะครับเดี๋ยวผมสีชมพูเอาสีนี้แล้วกันนะครับนี่ก็เห็นภาพว่าผมขยายให้กำลังจะหาจุดทะลุนะครับหาจุดทะลุเบอร์นี้ถ้าเป็นจุดทะลุกันแต่ครั้งที่แล้วดีพอดีผมเอาเนินนี้นะครับก็รอให้เกินอย่างนี้ก็จะเห็นภาพพอดีนะครับเห็นว่าไปชนแถวเส้นสีเขียวแล้วก็ชนเกินเส้นสีชมพูเนี้ยบริเวณแอเรียตรงเนี้ยถ้าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านก็จะเล่นอยู่ในกรอบใหญ่เลยแต่ถ้าผ่านก็จะกลายเป็นรีเวอร์โซแถวนี้ที่ผ่านขึ้นไปนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นทะลุขึ้นไปนะครับนี่เป็น BO ตี BO บนล่างนะครับแล้วก็ต้องไหลผ่าน BO แล้วก็ลงมาเพื่อทำโลนะครับเพื่อทำโลก็จะได้เทนใหม่นะครับฉะนั้นระดับวีกำลังสร้างอะไรครับสร้างรีเวอร์โซกันทำรีเวอร์โซยังไม่สำเร็จนะครับใกล้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูระดับ Day ระดับ Day ก็จะเห็นภาพว่าเขาก็พยายามจะขึ้นเห็นไหมครับจะเปลี่ยนเป็นกำลังจะเป็นขาขึ้นนิดๆนะกำลังจะเปลี่ยนตัวจะเห็นว่าระดับเดย์นะไหมครับเกินเส้น200ไปแล้วเห็นไหมครับเกินเส้น200เราจะเห็นว่าโลยกเห็นไหมครับไฮก็ยกฉะนั้นถ้าเราตีเส้นนะครับผมตีจุดนี้นะครับตีจุดนี้ถ้ามาตีจุดนี้ก็จะเห็นภาพตอนนี้กำลังขึ้นอย่างแข็งแรงเลยผมให้ตรงนี้แล้วกันนะครับฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นก็มีนะครับนี่คือระดับเดย์เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงดูทั้ง horizontal แล้วก็ trend line นะครับวิธีดูนะครับดู trend line ด้วยและก็ดู0 1ตรงนี้1นี่คือแนวรับนะครับแนวรับของ GUระดับ D นะครับดูระดับ D จะเห็น0 1 2ทำไมต้องดูตัวที่2ตรงนี้ก็จะเป็นเคยเป็นแนวต้านแล้วก็ผ่านนะครับผ่านแนวต้านขึ้นไปก็ถือว่าเป็นจุดเบรกเอาท์จะเห็นภาพแล้วนะครับที่ผมตีนี้ฉะนั้นตอนนี้นี่เองเห็นไหมครับถ้าเกินสีชมพูขึ้นไประดับแนวต้านระดับวิกที่เป็นเทรนไลน์ฉะนั้นจบวันนี้ถ้าจบให้สวยเกินเส้นสีชมพูเพียงนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับหรือจบวันนี้ก็ยังถือว่าทำเบรกเอาท์นะครับแล้ววันพรุ่งนี้วิ่งต่อทีนี้ GU วิ่งต่อถ้า
นอนฟาร์มภายในวีคนี้ออกมาไม่ดีเนี่ย GU วิ่งแน่นอนนะครับวิ่งแน่นอนวิ่งต่อก็คือวิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นคืออัพเทนนะครับผมตีชานอลให้ดีกว่านะครับดีวิกเป็นชานอลพอดีเลยทับกันพอดีผมมองตรงนี้เนี่ยฮะจะเห็นเนี่ยวิ่งตีขึ้นเป็นชานอลแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นน่าจะเห็นว่าอันนี้น่าจะขึ้นไปเห็นไหมครับเกินถ้าเกินสีชมพูอย่างเงี้ยวิ่งขึ้นไปเขาจะวิ่งขึ้นไปหาแนวนี้เลยนะครับจุดตัดกับ1338จะเห็นประมาณนั้นเลยครับ 1.338 เป็นแนวต้านฉะนั้นตรงนี้ถ้าระดับ head fall ผมก็จะถนัดมาดู head fall day นี่บอกว่าคืนนี้จบตรงนี้สวยแล้วนะครับจบนี้สวยแล้วแล้วคืนพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้จะต้องผ่านเส้นสีชมพูนี้ไปให้ได้ดู head fall head fall จะเห็นชัดเลยว่าตอนนี้หลุดไซด์เวย์แล้วนะครับหลุดกรอบนี้ขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมตีตรงนี้01ระดับ4ชั่วโมงเห็นว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับสีเขียวเห็นไหมครับว่าเทรดแบบผมเนี่ยง่ายๆแต่ว่า significant แต่ก็รอนะครับรอให้เป็นวางระบบระบบที่วางไว้ก็คืออะไรครับต้องผ่านแนวรับแนวต้านแล้วก็ดู EMA เห็นไหมขึ้นแน่นอนนะหลับ4ชั่วโมงเด็ก3แท่งนี้ใน3ชั่วโมงนั้นเขาวิ่งขึ้นไปชนสิ้นสีชมพูนั้นก็โอเคเราเห็นภาพนะครับเกิน10เกิน25ไปต่อนะครับเกิน10นั้นใครที่บายไว้ถือต่อนะครับถ้าย่อลงมาต้องลงมาที่ 1.308 นะถ้าจะย่อนะครับถ้าอย่างนั้นนะใครผมไม่รู้ต้นทุนตรงไหนนะครับถ้าต้นทุนอยู่ตรงไหนคุณสามารถที่จะมารอนะครับมารอแถวๆนี้ได้นะครับถ้าท่านหวังจะรอนะครับแต่ถ้าขึ้นไปคืนนี้ขึ้นไปแล้วก็ชนนะครับขึ้นไปชนเส้นบนเนี่ยนะครับเส้นสีชมพูถือว่าไปต่อนะครับที่จะเห็นว่า high low high low high low นะครับแล้วก็ผ่านเบรกไปแล้วนะครับผ่านเบรกไปแล้วน่าจะผ่านต่อนะครับเอาแล้วมาดูระดับชั่วโมงระดับชั่วโมงนี้ขึ้นนะครับขึ้นเห็นนะครับเบรกเอาอยู่ฉะนั้นเกินทุกอย่างหมดนะครับเกินเบรกฉะนั้นระดับชั่วโมงยังต่ำกว่าเกินเส้น10เกิน25ผมว่านี่ตรงนี้เป็นแนวรับนะ1300กลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับอย่างน้อยผมคิดว่ามีการเรียงตัวกันแถวนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดแนวรับนะครับ1303เป็นการ estimate นะครับเป็นการประมาณการว่าน่าจะตรงนี้น่าจะเป็นจุดรับแรกนะครับถ้าลงมานะครับรับแรกเดี๋ยวผมทำสีขาวให้นะครับบริเวณนี้นะครับโอเคคุณเห็นภาพแล้วนะครับแล้วเส้น EMA ก็จะบอกนะครับว่าเกิน10เกิน25ไปต่อแน่นอนนะครับขึ้นต่อรอแถวๆเส้น10เนี่ยแหละครับถ้าย่อลงมาถ้าเส้น10ขึ้นไปแล้วเรียงใกล้เส้น10แบบนี้ๆนะครับคุณเพิ่มน้ำหนักบายต่อได้นะครับเพิ่มน้ำหนักต่อและเมื่อไหร่เส้น25เส้น50ห่างกันแบบอย่างมีนัยยะห่างไปเรื่อยๆแล้วทางกันไปเรื่อยๆนี่ก็ถือว่าขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่าเวลานี้เห็นไหมครับนี่แคบแล้วห่างเริ่มห่างนะครับห่างทิ้ง200ไปเรื่อยถือว่าเป็นจุดที่วิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็เทรดง่ายๆไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องใช้อะไรเยอะถ้า G แข็งฟังสวิตก็น่าจะอ่อนจริงๆด้วยครับฟังสวิตก็อ่อนก็ปอนกับฟังสวิตนะครับปอนกับฟังสวิตก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้ถึงแม้วันนี้ขึ้นไปแรงนะครับนี่ระดับเดย์เลยนะครับขึ้นไปแรงของฟังสวิตปอนกับฟังสวิตรอแท่งนี้เดี๋ยวผมวิเคราะห์คร่าวๆให้ดูแล้วกันก็เหมือนกันนะครับผมตีเดย์เดี๋ยวผมเอาไหนๆวิเคราะห์แล้วก็ลบของเก่าเดย์
เดย์จุดนี้นะครับเดย์จุดนี้จุดไฮ01ไฮขึ้นมาใช้จุดนี้แล้วนะครับจุดนี้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาเส้นเดี๋ยวผมเอาเขียวอันนี้อันโทษผมเอาเขียวหนีก่อนแล้วกันนะแล้วเดย์ของวันนี้อยู่ตรงนี้นะครับครึ่งแท่งพอดีประมาณนั้นนะครับครึ่งแท่งฉะนั้นครึ่งแท่งเนี้ยจะต้องอยู่นะครับจะต้องอยู่แล้วมาดูเส้น4ชั่วโมงดู4ชั่วโมงนะครับผมมีข้อคร่าวๆคร่าวๆแล้วกันนะครับเส้น4ชั่วโมงเราไปไหนเลยเดี๋ยวผมรอแถวๆนี้ก่อนแล้วกัน4ชั่วโมงอ๋อเห็นแล้ว01นะครับอยู่ตรงนี้ระดับ4ชั่วโมงรอเป็นแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วแนวต้านของ4ชั่วโมงนี่กำลังชนแนวต้านพอดี4ชั่วโมงนะครับชนพอดีนะครับฉะนั้น3ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงนี้น่าจะผ่านนะครับน่าจะผ่านยอดนี้ไปได้ถ้าผ่านยอด3ยอดนี้ไปได้นะครับผมถือว่าเป็น3ยอดแล้วยอดเดิม2ยอดนะครับผ่านเนี้ยคืนนี้ปอนฟังสวิตจะต้องในแปลว่าปอนแข็งนะครับเรื่องเกี่ยวกับเบรกซิตของเขาก็น่าจะจบยังไม่จบนะครับก็คืนนี้เอาเรื่องการทำเทคนิคคุณรอบายเพิ่มเติมให้น้ำหนักบายต่อไปก็คือ 12.93 นะครับ 12.93 ก็เป็นการวิเคราะห์ง่ายๆถ้าดู EMA คุณจะเห็นภาพเลยเกินเส้นเขียวเกินเส้น50นะครับไปต่อตามระดับ H4 นะครับแล้วก็ถึงแม้ตัวนี้เล่นนะครับต้องใจเย็นเพราะตัวนี้เขาค่อนข้างจะไซด์เวย์แต่ก็อัพนะครับไซด์เวย์เขาจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงถ้าฉะนั้นจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงผมแนะนำให้มาเล่นนี่ครับเห็นไหมครับผมมาเล่นระดับชั่วโมงคุณเห็นภาพแล้วขึ้นไปชนถ้าขึ้นไม่ไหวจะลงนะครับลงฉะนั้นกรอบในการเล่นก็คือเล่นแค่นี้129กับ128 1.28 นะครับลองดูยอดนี้ก็โอเคนะครับผมกลับมาดูที่ทองตอนนี้สถานการณ์ทองเป็นไงเอ่ยขยายให้ดูก็ไซด์เวย์นะครับรอคืนนี้เรียงขวา H4 อยู่ในคืนนี้ถ้าใครเล่นนะครับเล่นสั้นเขียวเหลืองตรงนี้กับขาวนะครับคุณเหลืองกับขาวเนี่ยผมเนี่ยเหลืองเนี่ยกับขาวนี่ก็คือพินบาร์ตัวนี้ที่จริงมาสเตอร์บาร์ตัวนี้คุมไว้แล้วนะครับเห็นไหมคุมไว้แล้วคือเหลืองสองเหลืองเนี่ยนะครับถ้าหลุดตรงไหนคุณก็ถ้าหลุดขึ้นบนแต่ต้องดูเขียวๆนะหลุดไม่ใช่มาแตะปุ๊บแล้วคุณก็นั่นเลยครับดูเขียวๆด้วยนะคุณแนะนําให้ตั้ง alert เอาไว้นะครับตั้ง alert ว่าผมก็ถ้าขึ้นแปลงบนผมก็จะตั้ง alert แบบนี้ตั้ง alert แบบนี้เอาไว้182กว่าๆเนี่ยให้มันดังก่อนที่จะผ่านแล้วเราก็ค่อยมานั่งดูนะครับมานั่งดูให้มันผ่านผมมาใกล้ๆเนี่ยตั้งขึ้นไปใกล้ๆแบบนี้นะครับถ้าลงมาก็ให้มันก่อนถึงเส้นสีขาวเนี่ยถ้ามันดังเตือนนะประมาณ1476ถ้ามันหนักดังเตือนเนี่ยมันก็จะดังนะครับอย่างนี้นะครับคืนนี้ถ้าคุณจะเล่นทองตั้งไว้ประมาณแบบนี้ก่อนนะครับแล้วน้ำหนักของคุณอยู่ตรงไหนเราต้นทุนไม่เท่ากันนะครับใครยังไม่มีเลยไม่มีไม้เลยก็มารอที่1472ประมาณนั้นนะครับ1472หลุดลงมาก่อนหลุดลงมานี่ต้องหมายความว่าแดงๆนะต้องรอให้เขียวขึ้นไปถ้าคุณจะบายนะครับแต่ถ้าคุณจะเซลล์ผมแนะนำให้ผ่าน1475ลงมา
นะครับลงมาแล้วก็เซลล์และถ้าจะ buy stop ไปรอให้ขึ้นแบบแรงๆแล้วผ่าน1484ไปให้ได้แล้วคุณ buy follow buy ไปหรือ buy stop ตามไปนะครับแต่ต้องดูมีเขียวๆนะครับมีเขียวๆเหมือนบริเวณนี้อาการเหมือนตอนนี้อาการตอนนี้คือถ้าคุณจำภาพแบบนี้ไว้เห็นไหมครับภาพนี้ก็แถวนี้คล้ายๆกันแท่งเทียนนะครับดูแท่งเทียนดูแท่งเทียนคล้ายๆกันนะครับมีมาสเตอร์บาร์คือแท่งนี้คุมแล้วก็มีแท่งเล็กๆแบบนี้นะครับสลับเขียวแดงนะครับแล้วนี้ RSI 14ก็ยังอยู่นะครับยังเกินฉะนั้น ผมอาจจะเสียงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสอน exclusive นะครับคนที่เรียน exclusive นะครับก็ใช้ความรู้ที่ผมถ่ายทอดให้ในเรื่องการรอและการดูนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็เรื่องเอ็มคราวหน้าเจอกันนะครับทำการบ้านส่งมาด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งการบ้านไปให้ดูผมอยากจะดูการบ้านของทุกคนคือตอนช่วงคุณออกหมายช่วงนี้คุณออกยังไงนะครับออกยังมีเหตุผลไหมอย่างเงี้ย1475เนี่ย1475ควรทำนายครับ1475ลงมาก็ควรจะเซลถ้าคุณเล่นสั้นนะครับแต่ถ้าคุณให้น้ำหนักบายผมแนะนำว่าให้หลุด1472ลงมาแล้วก็วิ่งมาตรงไหนก็ได้ถ้ามันตีกลับมันทำโลนะครับอันนี้เขากำลังทำไฮสำเร็จถ้าทำไฮสำเร็จเนี่ยเขาจะไหลลงนะครับแต่นี่เหมือนว่ายังไฮไม่สำเร็จนะครับมีแดงนี้ก็จริงนะแต่ก็ยังมีเขียวสลับนี้ยังไม่ถือว่าทั้งไฮยังทำไม่สำเร็จนะครับยังทำไม่สำเร็จถ้าแดงผ่านจุด1472มานี่แสดงว่าตรงนี้เขายอมรับมีเป็นไฮแล้วนะครับเขาก็พยายามจะหาโลนะครับแต่ดูจากดู EMA แล้วโกลเด้นแล้ว200นะครับแล้วเมื่อ10ตัด200แล้ว25ขึ้นแซงขึ้นไปเกิน1472นี่ไปต่อแน่นอนนะครับไปต่อแน่นอนฉะนั้นก็ลองดูนะครับลองดูแล้วก็พวก exclusive ส่งกันบ้านด้วยนะครับส่งกันบ้านแล้วผมก็จะดูและส่วนทุกคนทุกห้องที่เรียนอยู่เดี๋ยวผมเซฟเทมเพลตนี้ให้นะครับแล้วก็ส่งไปในห้องไลน์นะครับเอาละครับส่วนคนที่เรียนทาง YouTube ก็สนใจก็ติดต่อมานะครับเอาละครับวันนี้ผมขอเวลาสั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอทุกที่ผมรอนี่แม่นะรอจับตาว่ามันจะลงนะครับหลังจากที่ผมสอนเสร็จแล้วคุณดูเองนะครับจะลงงั้นก็ขอทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ